าเลย6คน7คนอื้อไอ้ไซนะครับตัดเจอยังรอพูดถ้าหนูมาไม่ได้ก็ให้พ่อมางัดแทนเนี่ยถูกมั้ยแค่กี่โมงแค่กี่โมงแค่กี่โมงเด็กๆโอ้โหนะ4:00 นพี่4:00 นใครโดนใครโดนอยู่ปะเจอใครอ่ะไอ้หนูไม่อยู่มึงอย่าเพิ่งไปเผื่อมึงได้แข่งไอ้หนูไม่อยู่เจอปัดซิ่งปัดซิ่งครับพี่โหแล้วขาดคนง่ายดรอปเหรอเหมือนพี่ได้ยินพอดีเลยอ่ะพี่ลงได้นะครับพี่ลงได้นะตอนแรกก็ว่าจะลงแต่เห็นโดนตบ2-0เลยไม่เอาดีกว่าพี่อยู่อาจจะเราอาจจะไปตบเขา2-0ก็ได้ถ้าพี่อยู่ไม่หรอกเพียงมันไม่ตั้งใจเล่นด้วยแล้วดูแล้วอ่ะพี่ดูวันนี้วันนี้ลาฟยังหาคนลงไม่ได้เลยครับใช่พี่ยังวันนี้ยังไม่มีคนยังพี่สนใจว่าปากสลับกันบ้านพี่เห็นโอ้โหพี่ว่าเฮียเราแข่งเนี่ยพวกมึงเลิกแข่งกันวะไม่ได้ลงจริงขนาดพี่มึงซ้อมไปทำไมวะว่างกับพี่ไม่มีอะไรทำไม่ได้หนุ่มมันก็ไปวัดเวลาว่างจะหายไปเลยไอ้ดูไปเปลี่ยนที่เราเลยไปก็บอกว่าให้โทรไปหาพ่อหนุ่มกูไม่มีเบอร์มึงก็โทรก็นี่แตะให้แล้วนี่ไงแล้วทำไมมึงไม่โทรอ่ะไม่เอาไม่กล้าคุยแต่ก็บอกสั่งแต่จะบอกแต่ไม่กล้าโทรแต่สั่งไอ้เหี้ยมึงบอกว่าทุกอย่างต้องทำอะไรแต่ตัวเองไม่ทำไอ้เวรเฮ้ยเชี่ยมันเก็บ15ไม่กล้าแล้วกูว่าไอ้โก้ไอ้โก้มันเก็บลงอยู่โก้มึงเคยแข่งกันมามึงยังกลัวเลยกูไม่เคยแข่งกันผมเห็นแล้วครับผมเห็นแล้วครับไอ้โก้มึงโทรหาพ่อหนุ่มมากูโทรให้มากูโทรให้มาโทรเลยเบอร์จริงไม่ปั่นไม่ปั่นแล้วเป็นที่อะไรอยู่ฟังเงียบวันนี้เบอร์พ่อหนุ่มจะได้ยังไงวะมีเบอร์พ่อไอ้หนุ่มเลยเหรอกูอย่างชอบเลยว่ะไม่เคยรู้เรื่องว่ามีเพื่อนพ่อหนุ่มมันน่าจะไปกินวันเกิดป่ะหมูทะกับเพื่อนวัยมัธยมไม่ได้บอกมาแข่งก่อนก็ไปกินไม่ได้บอกมันไปกินเหล้าไม่ได้บอกติวแล้วมันบอกตลอดเลยมันบอกตลอดนะเว้ยหลับเปล่าเออมันกินเหล้าไอ้หนุ่มกินเหล้ามันสังสรรค์กับเพื่อนก็ให้มันจริงเหรอมันกินเหล้าด้วยเหรอกินเหล้ากับเพื่อนไม่ก็เชื่อตีตัววันนี้มันเกิดไอ้หนุ่มมันก็ต้องไปสังสรรค์กับเพื่อนแต่มึงบอกว่าไอ้หนุ่มกินเหล้าพี่ว่าอย่างหนึ่งแม่งเป็นไปไม่ได้วะมันไปกินเหล้ากับเรากี่ทีกี่ทีมันเป็นไม่ตัวตอนอายุตอนมึงอายุเท่าหนุ่มกูเห็นมึงกินไม่หยุดเพื่ออะไรจริงอ้าวโทษดิแกโทษดิด่าผมด้วยไปแหละไม่มันอ่านเสร็จแล้วมันอ่านเสร็จแล้วเสร็จแล้วถึงมันอ่านแล้วมาไอ้โชคไอ้โชคแล้วมันจะเรียกกูมาทำไมวะโอ้โหไอ้กูแค่ปกเสร็จมึงแค่พับผูกมาแค่นี้มึงลำบากเหรอไม่ดูทีมแล้วมึงลำบากเหรอสวยงบสวยโชคครับโชคครับเป็นไรครับโชคไอ้สาวทีมต้องมาก่อนนะคือพี่มึงเรียกโชคเมื่อกี้โชคไม่ได้นั่งรถมาหาพี่โชคแค่พับไมค์ทีเอสโชคบ่นโชคลำบากเหรอครับมันลำบากไม่เคยลำบากอย่าปากเมียโชคเฮ้ยเอาทำไมพิญญาเป็นอย่างนี้บอกแล้วก็เดี๋ยวพิญญาไปแฮ็กเกม2วงไหนบอกมาทำให้เราตกรอบแล้วถ้าพิญญาแพ้เองจะไม่ได้เข้ารอบเหรอเข้ารอบพี่เข้ารอบแต่เองต้องชนะหลักวันนี้ก่อนถูกป่ะถ้าวันนี้ชนะก็แซงหมดอ่ะพี่ถ้าวันนี้ชนะก็แซงหมดเดี๋ยวนะใช่ก็แซงหมดอ่ะเองมึงแพ้เข้ามาไม่ใช่เหรอไม่ไม่ใช่เข้ารอบมีแต้มไงพวกมีแต้มพี่มีแต้มก็คือเสมอ1ชนะ1แพ้1ไม่พี่ก็คือตอนนี้พวกผมกำลังแย่งชิงที่3อยู่เอาง่ายเสมอ2แพ้1ก็คือหมายความว่าวันนี้ต้องชนะเท่านั้นถึงจะเข้ารอบถ้าเกิดว่าใช่พี่ใช่พี่ชนะต้องชนะพี่เท่านั้นเลยป่ะทางเลือกเดียวเสมอไม่ได้ถ้าเสมอก็คือจะไปหนักเพราะว่าไปหนักรอบหน้าให้เราต้องชนะ100แล้วก็ต้องไปลุ้นคนอื่นอีกพี่แบบต้องไปลุ้นอีกเฮียพี่แต่ถ้าวันนี้ชนะรอบหน้าก็คือขอแค่เสมอใช่พี่ไม่จริงๆรอบหน้าก็อาจจะต้องชนะพี่แต่คือต้องดูทีมที่นะพี่ไอ้ไดมารูหรือพี่ที่3ถ้าจะไอเดียก็ควรชนะหมดเราแพ้ได้ใช่พี่แต่ถ้าวันนี้ชนะเราได้มารูเสมอเราจะนำไดมารูแต้มนึงอ๋อแมตช์สุดท้ายพี่ยังเจอไดมารูใช่ไหมแมตช์สุดท้ายเจอไดมารูใช่เจอไดมารูตัดกันเองถ้าเราได้มารูแพ้เราก็แพ้ได้แบบแย่สุดเราก็ยังเข้ารอบได้ในรอบต่อไปแต่ว่าจะเหนื่อยหน่อยก็ต้องไปชนะมันไงพี่ทำไมรอบนี้มันดูเหมือนจะเสมอวะมันดูตึงๆกันไม่รู้อะมันเก็บของไม่ทันแล้วพี่ไม่มันให้เราลุ้นเนี่ยมันเป็นต่อให้เราลุ้นเล่นมันตายพี่ทิศคืออะไรเรียบร้อยปืนได้มารู้เหรอปืนได้ปืนพินยาปืนเรลิวมันได้เรียบร้อยตายหมดมันหลอกบีนะไม่เก็บเอโอ้โหไม่มีสักคนน่ะเมื่อกี้ไม่มีแล้วไปเก็บเอไม่มีสักคนเลยพี่ส่งมาดูจะ12-12นั่นนี่ใช่พี่มันให้เราลุ้นนี่มันเอาไปจุ๊บมาบ้าที่บีแล้วมันจะเก็บจุ๊บตีหมดนะเดี๋ยวตายลุ้นเอพยายามหยกก็ไปก่อนหนึ่งทีไป12อีกนี่ให้กำลังใจกันเองแล้วดูแล้วให้กำลังใจกันเองแล้วดูแล้วเรียบร้อยวัดไปไม่เป็นไรเสมอก็เสมอก็ได้ถ้าเราชนะก็ได้มีค่าเท่ากัน
แมปยังไม่ปักของข้อแต่ถ้าเขาเสมอเราห้ามแพ้แล้วนะเพราะเรายากเลยอ่ะถ้าเราแพ้อ่ะอันนี้เขามีกี่ดาถ้าเราแพ้ถ้าเราแพ้เขามีสี่ไม่ถ้าเราแพ้เราก็จะมีสองต่อห้าแล้วเราต้องชนะมันไงรอบสุดท้ายถ้าเราจะแต่เราก็ต้องวัดแต้มไปที่นั่นได้ป่ะไม่แต้มต่างอ่ะต้องวัดเพราะถ้าเกิดว่าถ้าเขาเสมอแล้วเราไม่คือถ้าเขาแพ้อ่ะวัดไม่ฟังดิไม่แต้มมันไม่เท่าดิไม่มึงฟังดิตอนนี้มันมี4ใช่ไหมถ้าเขาชนะถ้าเขาเสมอเขาได้5แล้วเรามี2แล้วถ้าเราชนะสัปดาห์สุดท้ายเราก็ได้5ไงถ้าสมมติว่าวันนี้เราแพ้มึงเก็ตป่ะถ้าวันนี้เราแพ้เขามี3หรือมี4เขาไม่ได้มี3หรอกเอ้ยหนูไปกินเหล้าป่ะเหรอน้องมันเกิดเหรอไม่ใช่ครับพี่เมาป่ะน้องเมามั้ยน้องชายไม่ใช่ไม่มึงบอกมาตรงๆให้น้องพี่รู้หนูมาไหนมาวะเป็นแกมาพี่มันต้องใช้เทสเวอร์ชั่นเก่าก็แจมมาแจมไปวอร์มใช่ๆไปวอร์มป่ะเป็นพี่โจวะวอร์มคอแล้วน้องไอ้เหี้ยมันแข่งไปต่อใช่ป่ะไปวอร์มคอรอเดี๋ยวมันต้องใช้เทสเวอร์ชั่นเก่าพี่มันเลยต้องออกเทสนี้หนุ่มไปไหนมาวันนี้ได้มารู้เองกินแล้วกินข้าวของพ่ออย่างอัพชายอัพเทสกินอะไรมายังน้องกินแล้วครับพี่กินแล้วแสงส่งหรือลีเจนไอ้หนุ่มมันเกิดได้กินเหล้าเลยเหรอใช่พี่แต่เสียงเองดูเมานะกินเหล้ามาเปล่าไม่เมาแก้มแดงไม่ได้เองยังเด็กอยู่เลยนะเองกินเหล้าแล้วหรอไม่ไปกินเหล้ามาใช่ครับพี่ท่านอยู่เหรอสวัสดีครับท่านท่านพ่อมึงดิโอ้โหพี่หลงพี่ไอเบมันมาวางงานพี่ในปากดีวางงานเลยพี่ได้เบมจริงป่ะพี่ไอเบมวางงานพี่อ่ะพี่ไอโบแล้ววันนี้มันเกิดไอหนมเนี่ยหนมมันชวนกินเหล้าเนี่ยว่าไงโอ้ยเหี้ยไอเหี้ยมันรอเตรียมสั่งโค้กให้ไอเชี่ยก็วันเกิดน้องมันพร้อมกินน้องบอกวันเกิดแล้วโตแล้วอยากกินได้แล้วน้องปีนี้กี่ขวบแล้ว16แล้วไงเหี้ยหนมอ่ะ17เอ้ย17ก็โตแล้วกินเหล้าเพียวได้ยังฮะงี้ยังไม่กินอ๋อยังไม่ได้เหรอกินได้กินได้เนาะไม่17เขากินเหล้าเพียวด้วยเหรอ18 19เขาจะใช่ตามเพื่อนพี่ไอ้โบ๊ทอ่ะ16 17ก็กินเหล้าเพียวแล้วมันมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะมึงลองถามโจดิมันกินตั้งแต่14ไม่มีเพื่อนถ้าเราขวบกูว่าแดกแล้วยาดองอ่ะ5พี่เดี๋ยวโตไวไม่เดี๋ยวโตไวเดี๋ยวมันโตไวโบ๊ทมันเป็นเด็กโตไวเด็กพ่อแม่เขาเรียกแบบฝรั่งเรียกแบบฝรั่งนอกจากนั้นแล้วนะครับผมก็ยังขอฝากนะครับผมในส่วนของ War City TV Pro ที่ใครอยู่เทรนนิ่งก็อยู่หมดทุกคนไอ้บอยมึงทำอะไรอยู่อ่ะตรงไหนอ่ะโดนเนียนโดนผมว่าเราจับเปลี่ยนเนี่ยใครมาหนึ่งมีผมได้ไปไปเล่นแบบผมไปเล่นสร้างตัวเดี๋ยวเพื่อนผมฟาร์มอยู่ด้วยพี่ชอบบอกนี้มันตายไปในเมืองเหรอครับเชี่ยขยันว่าสุดว่าลงอัดจีดนะเว้ยวันเนี้ยเขาให้คนละ 2,000 ถ้าชนะไม่เห็นบอกให้ BM แล้วก็ไปขายหางกันเชี่ยนี่ยังไม่ได้แชมป์อาชีพเลยเนี่ยโอ้ครับพี่หลงแชมป์เขาไม่ซื้อเขาไม่พาไปที่ต่างประเทศเลยวะท่านสารับพี่ได้พีเอ็มใหม่2,000พอเปล่าเดี๋ยวพี่จัดให้เลยตัวท็อปเฮ้ยเฮ้ยหนมว่าหนมไปหนมหนมตัวท็อปดีเว้ยอาชีพดีเว้ยหนมรู้จักตัวท็อปป่ะหนมพวกมึงเอาไอ้เข้านี่ก่อนดีกว่าเข้าอะไรเพย์ออฟอ่ะถ้าเข้าวิมีเป้าหมายนะไม่โบนัสดูส่งเหมือนจะไม่ได้เข้าด้วยเขาลุ้นกันอยู่เนี่ยเด็กมันลุ้นกันอยู่เนี่ยได้เข้าคือวันนี้ที่แข่งมีผลเยอะไหมสำคัญไหมก็ถ้าสมมติว่าไดมารูเสมอใช่ไหมพี่แล้วแมตช์หน้าผมชนะไดมารูก็จะแต้มเท่าแล้วก็วัดแต้มต่างแต่ถ้าไดมารูแพ้แล้วผมชนะผมก็จะนำอยู่แต้มนึงแล้วก็แมตช์ที่เจอกับไดมารูถ้าเสมอหรือชนะก็เข้ารอบเลยใช่ครับเพราะทางด้านพิญญาเนี่ยซับซ้อนจังวะใช่เพราะว่าไปแพ้มาไงไม่แต่ถ้าวันนี้ผมชนะผมแซงหมดเลยไม่ได้เองไปเสมอมา2แมตช์ได้ไงว่าเสมอใครกับเสมอใครนะเสมอดูไว้ก็เหมือนเดียวเออเสมอใครแล้วก็ไปวางเสมอตักเดียวข้างหลังตอนมันลำบากตัวเองเนี่ยไปเสมอสองอ่ะเนาะหลักๆเนี่ยแค่ได้มารูเนี่ยที่ต้องแต่ว่าต้องวัดแต่ว่าตักเดียวมันโดนกด20ไปก็วันนี้ขอให้ได้มารูแพ้ก็จบก็ง่ายหน่อยใช่พี่เสมอถ้าได้มารูเสมอก็ได้เสียวอ่ะแต่ถ้าได้มารูแพ้ก็ง่ายอยู่พี่แต่ทรงดูมาดีเหมือนนะได้มารูเนี่ยพี่ว่าแม่งจะเสมอไงพี่ตึงเขาตึงไม่ขอเอาจริงเอาจังไอ้นี่วะสำหรับทั้งสองทีมขอคำแนะนำจากไอ้รุ่นพี่เลี่ยมวะรุ่นพี่เลี่ยมวะแล้วดิพี่เขาไปรุ่นพี่เลี่ยมเขาไม่แพ้ใครเลยดิใช่ป่ะรุ่นพี่เลี่ยมเขาไม่มีแพ้ใครเลยนี่เสมอหนึ่งป่ะเสมอหนึ่งเสมอพวกแม่งกันแหละเออแต่กันเองดีเออตอนแรกกันเองเสือกเล่นดีเฉยกูโคตรงงเลย yes เยอะไรโก้
ดูช่องไหนเนี่ยมวยวันนี้มีหลายอย่างจัดพี่แบงค์มีมวยด้วยนะวันเนี้ยมีมวยคืออะไรวะโดนัทวุฒิอ่ะพี่ไม่ดูมวยวันหรอมาแล้วหรอมันต่อยจบแล้วนี่ใช่ปะไม่รู้อ่ะพี่ไม่ได้เข้าไปดูเลยซุปเปอร์บอลแต่ว่ายังไม่ถึงใช่เอาต่อยยังไงไม่ต่อยยังพี่ยังตอนนี้คู่อื่นอยู่พี่เชียร์โจนัทวุฒิอ่ะดิอุ้ยเป็นเชียร์โจอัธชาติไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่เพื่อนคนละโจคนละโจเฮ้ยโก้ชอบไหมโจโก้ชอบไหมอัธชาโก้โก้อะไรครับมีน้ำแดงไหลออกมาด้วยครับเป็นการทักทายนะใช่ครับนี่ครับปกติต้องมีแต่ทักทายกันแบบสวัสดีครับอันนี้ตบกันเลยครับใช่ครับและนี่ครับจุ๊บๆครับโอ้โหขาดแค่เพียงตู้คอนเทนเนอร์ตู้เดียวเพียงเท่านั้นครับแล้วดูเหมือนจอให้ต่อยกันขวามือเรียบร้อยเปิดมากๆเลยอ้อมกลับขึ้นมาเอาไฟก่อนเลยให้ปัญญาชนะแล้วเว้ยโอ้โหปัญญามันจะมันไฟมันจะดันเราคนกลางรู้เองครับผมเข้าไปชักเข้าชาร์ททั้งฝั่งมันดันใส่เลยหนึ่งหนึ่งว่ะหนึ่งอยู่มาแล้วมาแล้วเฮ้ยมาจัดอะเยี่ยมมาก่อนเลยเยี่ยมอะดารุมะโอ้เฮียชิบหายแล้วปืนตายแน่ดารุมะใครอะไหนบรรลุชูชีบ้างชูชีบ้างอุ้ยกูตายมาแล้วครับผมสามต่อสามครับแต่จะต่อเรื่องเลยครับเอาเอาแล้วครับภาพเปลี่ยนไปเอาเอาแล้วเอาแล้วสามหนึ่งตรงกลางสวยสวยสวยจ้าเมย์ลมอีกเวนด้วยเมย์จริงโก้ดีใจรอเลยพายินพินยาโก้ดีใจรอเลยพินยาสีอะไรพี่เพิ่งมาแล้วพินยาสีฟ้าสีฟ้าโอ้ยเหี้ยลำจัดอุ้ยมันเล่นอยู่มันยืนอยู่ไอ้มาตายเกิดแล้วเว้ยเกิดแล้วสวย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 วินแต่ไม่รู้ไหวยังเหลือไม้นะปิดเกมแล้วสองคนไอ้เหี้ยได้ลุกเหรอไม่ลุกแล้วลุกไม่ลุกไม่เล่นไม่เล่นถ้าเป็นมาโก้ล่ะปวดอยู่แต่มาโก้ก็ชนะไม่คือเนี่ยถ้าเราเรียบร้อยไม่ไม่อันเนี้ยถ้าเราแบบว่าเราชนะแมตช์เนี่ยเราอาทิตย์หน้าขอเราเสมอเราเข้ารอบอ่ะจะเหมาไปเลยก็ไม่ได้ใช่ใช่ถ้าเราชนะเราเตะถ้าเราแพ้3คิวเราจะไม่เหลืออะไรเลยเฮ้ยอีสปอร์ตไม่แพ้เลยครับดูว่าอีสปอร์ตไม่แพ้เลยเสมอ1เสมอ1ชนะ2มั้งนะที่ได้ยินมาเสมอ1ชนะ2ผมนะใกล้วอร์มมี่หน่อยฟังมาไม่แต่จริงนะโจ๊กเอ้ยเดี๋ยวพวกดูไว้ในเมืองเลยแหละดูแล้วรอไม่รอดเดี๋ยวพี่ขอคำคมวันนึงพี่โจ๊กครับมีมั้ยครับวันนี้ไอ้มึงอ่ะแป๊บนึงผมคิดก่อนเอาแต่ตั้งเรื่องมาแล้วคนครบมั้ยนี่คนครบมั้ยเนี่ยที่เบงลงเนี่ยครบมั้ยเนี่ยไม่ครบครับกัดปากจะหลังกันบ้างครับใครอ่ะบัสมูลเลอร์คอมพังครับพี่เป็นเบมาแล้วครับเบบัสฟอร์เรนปากฉลังวันทงเชี่ยหลังจากที่ตกเถียงกันไปแน่นอนครับก็ได้คนชื่อเบมาลงครับเหี้ยแทนตำแหน่งกันโคตรมั่วทีมเชี่ยแต่ว่าจะแข่งไม่พร้อมเลยใช่ป่ะเนี่ยเดี๋ยวไม่ติดเส้นแล้วแข่งไหนวะผมนั่งดูแข่งแก่จนร้านดวงมา3 ทุ่ม 10มีอยู่ 2-3 คนอ่ะผมแบบเฮ้ย3ทุ่มแล้วดีกว่าเพื่อนเราไปไหนหมดวะก็พี่ถึงบอกว่าแล้วแมตช์แรกทำเป็นโชว์ฟอร์มดีไงทำเป็นเสมอก็ดูไว้อีสปอร์ตอย่างชอบเลยเขาเรียกลงไปประกาศศักดาครับพี่แล้วหลังจากนั้นเสมอแล้วก็แพ้เพื่อแมตช์แรกกูเห็นนะล่ะคนดูไว้เพื่อไปถึงแชมป์ได้นะไปถึงแชมป์ได้นะตอนนี้จะเข้ารอบแล้วเข้าแล้วกระจุกไม่เดี๋ยวเขารอบพี่โจ้พูดกระจุกตอนแรกเปิดมาแมตช์แรกพี่ยังไก่อยู่โอ้ยเชี่ยไอ้ผู้ชี้นี่มันโหดนี่หว่าพอเริ่มแมตช์สองแมตช์สามกูไม่ใช่แล้วกูมั่วตัวเดี๋ยวจริงแล้วพี่เดี๋ยวจริงแล้วเหรอไม่เดี๋ยวพี่ดูฟอร์มวันนี้โอเคเดี๋ยวรอดูถ้าพูดขนาดนี้รอดูก็ได้ไม่พี่นับในคิวผมกับพี่หมอสองคนอะมี30อะไม่ผมขอแมตช์ละ15เชี่ยสามสิบแบบวันเนี้ยคือไม่อยากดูคิวอ่ะขอดูแบบไม่แพ้ได้ป่ะขอดูไม่แพ้ได้ป่ะไม่อยากดูคิวแค่ดูคิวสิเวลาไม่แพ้อยู่แล้วพี่อันนี้กดขาดอ่ะถ้าพี่ไม่อยากดูคิวมันเหลือ2คิวเหลือ2เลยนะไม่มันก็ต้องแบบเอาไอ้เหี้ยมันน่าเอาผลชนะดิมึงคิวเยอะแต่มึงแพ้ก็เท่านั้นน่ะถูกป่ะล่ะก็ไม่ได้มันต้องเอาผลรวมของทีมดิได้เวลาโชว์แล้วพรุ่งนี้วันนี้เราได้เวลาโชว์2สูตรแล้วแต่ทีมนี้ไม้หดนะพี่แผนที่เก็บมานานเฮ้ยไม้ละมาโก้เฮ้ยน้องมีใครตีมาหนุ่มกูมาวะวะแต่ใครหนุ่มกูบอกแล้วมันเองดื่มมาใครน้องเองอยู่กับใครไอ้โก้ไอ้ไม้เดไลท์ทำไมมันโหดวะที่มันถึกๆอ่ะมึงเห็นปะพี่ก็ไปหาพูดมีคนตีไม่มีคนตีไหมครับก็จริงอ่ะผมก็เห็นละ
เออไปดูคลิปดิห้องอันนั้นมาเยี่ยมแม่งยัดเป็นดาเมจ400ไอ้จงอยู่ป่ะเนี่ยไอ้จงอ่ะไอ้จงอ่ะได้ข่าวเป็นดาราจงแล้วอะไรจงกุ๊กเปลี่ยนชื่อเป็นจงกุ๊กแล้วจากจงมารีนอะไรเนี่ยกูงงมากเลยใช่ป่ะเนี่ยกูเนี่ยเบี้ยวอะไรไม่รู้เออบอกอะไรเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าอะไรต้องเรียกดาราจงมีเวลามาด้วยคืออะไรเนี่ยกดบัตรคิวยังครับใช่แล้วไม่เคยเจอเลยเนี่ยไม่เจอเลยอ่ะจงไอ้จงมารีนอ่ะเดี๋ยวไปจงกุ๊กไปแล้วอ่ะตอบด้วยอ่ะนั่นยังไงเนี่ยจงตอบได้แทนกูแหละแทนกูแหละยังไงเนี่ยจงกุ๊กยังไงเนี่ยจงกุ๊กคือไงเนี่ยน้องพี่อยู่ตลอดครับหลาหลาอันนี้ก็เราต้องรอถึง4:30เลยหรอวะไม่ก็นัดไว้สี่ไอพีมาแล้วพี่ไอพีมาแล้วไอพีเข้าเลยเข้าก่อนเลยเข้าไปยืนก่อนเข้าไปยืนแล้วพี่เข้าเลยเข้าเลยโอ้ไม่สนนะเปลี่ยนชื่อด้วยนะอันนี้นัดกับไอ้นัดกับแอดมินเลยปะมันจะชื่อข้างหน้าได้ใช่ปะแบบหน้าชื่อเราอ่ะเขาไม่ว่าใช่เอ้ยได้ไอพีบางไอพีเข้าด้วยได้ปะวะมาเลยมาพี่มาเฮียแล้วใครเข้าเลยใครเกินคนสุดท้ายก็ไม่ต้องเล่นอ่ะโอ้ทีมเฮียแล้ววะเนี่ยเออไม่มีชื่อนะไม่มีชื่อนะใครได้อ่ะปัญหาทีมเฮียแล้วไอ้สัตว์ใครไว้ใครได้เข้าแล้วแหละงัววุฒิใครเข้าก่อนได้เล่นก่อนมั้ยอ๋อใครเข้าได้เล่นเลยใครเข้าจะอดเข้าจะอดเล่นแล้วใครแบบโหลดไว้ก็ได้หยิบไม้อ่ะเอออันนี้เวิร์คนะอันนี้เวิร์คแล้วโอ้โหโอกาสดีแล้วว่ะที่จะได้เล่นไม้เพราะแต่นี้เป็นมาร์เก็ตติ้งของผมเองพี่ที่ว่าผมทำให้แบบว่าเราเข้ายากชี้อ่ะมาทำแบบว่าทุกคนต้องแบบกระหายใช่ไหมเพราะตำแหน่งมันต้องแย่งกันตลอดไงถ้าพวกผมขึ้นไปอยู่1 2กัน2ทีมรายการก็ไม่หนุกอ่ะไอ้ไก่ไอ้ชี้ก็เลยตกรอบแต่รอบนี้แม่งไปเลยงี้เหรอไอ้ตกพี่ไม่ตกอ้าวเฮียก็เมื่อกี้น้องมีใครตอบถูกเออมึงคุยก่อนไม่ได้ก็เมื่อกี้มีคนบอกถูกโลกสุมเมอร์ทีมเฮียวันเนี้ยเออสวัสดีโฮปไม่ได้ไปแล้วครับน้องบอกให้ไปวันอื่นน้องบอกน้องไม่อยู่กันได้ครับพอดีน้องทักบอกน้องไม่อยู่กันวันนี้น้องบอกให้มาวันอื่นพี่น้องไม่อยู่ครับน้องไม่อยู่น้องไม่อยู่กันน้องไม่อยู่กันพวกโต้อะไรไม่อยู่กันใช่ก็เลยไม่ได้ไปน้องบอกว่าเดี๋ยวให้มาวันอื่นใช่ครับน้องเธอทักบอกแล้วพี่ไปไหนวันนี้ไม่รู้สิชิวๆอ่ะวันนี้ชิวๆเลยวันนี้ชิวๆได้เลยวันนี้ชิวๆได้เลยเปลี่ยนก็เปลี่ยนนี้เลยอ่ะมันขอได้ไหมล่ะปากหลามอ่ะอ๋อฮะนี่ไม่ได้แบบขัดขานบอกเป็นคู่แทนเหรอเอาไปไม่มาเชียร์คุณโหดอยู่แล้วเนี่ยแคร์อีกแล้วไม่ทันเข้าเลยแต่ว่าพี่แทงได้ไงวะเล่นหลุมล้าหรอผมไม่มีอาวุธดิมันคือจังไอ้นี่ไงกด F ถอยไม่คุณรู้แต่คืนนี้คุยก่อนไม่ลงดึกนะคืนนี้ไม่ลงดึกนะเพราะพรุ่งนี้จะมาเที่ยงคุยก่อนสั่นบูทไม่คุยก่อนว่าคืนนี้คุยก่อนว่าคืนนี้ผมจะไม่ลงดึกเพราะว่าพรุ่งนี้ผมจะมาเที่ยงนะอันนี้คุยกันก่อนนะให้ชัดเจนเลยว่าพรุ่งนี้จะมาเที่ยงแต่อาน้ำมันจะไม่อาบนะคือสตรีมแม่งเลยใช่เพื่อรีบจะมาหาแก๊งโอเคป่ะเคียเออเดี๋ยวมาหาแก๊งเล่นกันดีกว่าเพราะต้องมีแก๊งว่ะไม่งั้นเดี๋ยวดูแล้วแม่งของแม่งไม่ได้ของเยอะๆมาแรกๆน่าจะลำบากเออพรุ่งนี้มาไวรอมาพรุ่งนี้ดีกว่าวะหาพวกก่อนดีกว่ามีใครเล่นแก๊งวะเหี้ยอะไรนะเออเดี๋ยวนี้มาไวจริงมึงเอาไวมึงเอาไวมึงเอาไวจริงมาไวจริงเอ้ยไม่เขาดูแต่ที่แน่สนใจเปล่ายังไงเฮ้ยแต่ขอแบบฟาร์มได้ป่ะแบบพวกมึงช่วยเปิดตัวฟาร์มมาได้เหรอวะไม่งั้นเหี้ยกูดูแล้วรถ GTB คันแรกเราไม่ได้แดกจริงนะเว้ยจริงนะเว้ยไม่งั้นไม่ได้แดกแน่นอนผมมั่นใจว่าถ้าเราไม่รีบฟาร์มเราไม่ได้แดกนะเว้ยเออผมก็ตั้งชื่อแก๊งดูอยู่แม่งเลยหาไปเลยตั้งแบบเกียนแตกเลยไหนว่างๆอะไรอย่างเงี้ยไว้แล้วลงไวเปล่าไม่ลงไวดิอยู่ยาวดิไม่ว่าช่วงสิ้นเดือนนี้ผมว่างผมได้เล่นเกมอย่างเต็มที่ช่วงสิ้นเดือนแบบนี้นะเพราะว่าผมมีไปช่วยน้ำท่วมมีคุยกับพี่สอจอไว้ได้ช่วงวันที่หนึ่งวันที่สองดูนะพี่สอจอแกเตรียมเรืองไงใช่แล้วแกมันรับบริจาคฝั่งแกอยู่เดี๋ยวเอามาโปะรวมกันเพื่อจะไปซื้อของใช่ช่วงนี้ผมว่างครับช่วงนี้ผมเลยว่างเลยครับว่างแต่แค่ว่ากลัวเดี๋ยวนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นไม่ไหวเออช่วงนี้นอนน้อยเดี๋ยวกลัวตื่นไม่ไหวพรุ่งนี้จักมาไวได้ไงอย่างที่บอกว่าพรุ่งนี้ถ้ามาไวก็ว่าจะไม่อาบน้ำอ่ะ
ตื่นเที่ยงมาเลยเวลาตื่นเช้าๆ 11:00 นเที่ยงตื่นมาไม่ค่อยขี้เกียจอาบน้ำชิบหายเลยใช่ไหมพวกนี้อยากมานี่ไงมารับของแก๊งไงเดี๋ยวไม่ทันไงเอออยากได้อ่ะอยากได้ GTB คันแรกของเซิร์ฟน่าเท่น่าดูนะนะคิดดูดิคันแรกของเซิร์ฟอ่ะเหี้ยหลอนจัดอ่ะวันนี้วันที่หนึ่งพี่มีตอนนี้ที่รักก็อาจจะต้องคุยกับพี่สอจอแหละครับว่าไม่แน่ก็ต้องเป็นวันอื่นได้แต่มีคุยกับแกบอกว่าน่าจะไปสุโขทัยนะที่แกคุยกับผมนะแกว่าสุโขทัยแกพิมพ์บอกผมมาเงี้ยแกบอกดูข้อมูลมาแล้วว่าน่าจะเป็นสุโขทัยใครเก็บมาผมโถ่สัตว์จอวิกเวอร์ชันไทยใครแม่งพิมพ์ไม่ถูกเลยเวนพี่กินเสือดาวเหรอในแก้วอะไรวะไหนไม่ใช่น้ำเปล่าครับน้ำเปล่าจะบ้าไง136ใช่ครับสุโขทัยกำลังหนักเลยใช่มีคุยกับพี่สอจอว่าน่าจะเป็นสุโขทัยครับน่าจะเป็นสุโขทัยค่อนข้างชัวร์แหละว่าน่าจะสุโขทัยช่วงต้นเดือนแล้วก็พรุ่งนี้ผมมีเออเชื่อพรุ่งนี้มาไวไม่ได้นี่หว่าผมลืมไปเลยว่าพรุ่งนี้ผมไปบริจาคของวัดนี่หว่าเชื่อไม่ได้ว่ะพรุ่งนี้ผมมาเที่ยงผมก็ต้องลงก่อนนะผมมาเที่ยงอะได้แต่เสร็จปุ๊บผมต้องลงสตรีมก่อนเพราะผมมีไปมูลนิธิตอนบ่ายสามผมไปมูลนิธิตอนบ่ายสามอะผมน่าจะมาไวได้แต่ว่าน่าจะต้องรีบไปก่อนแล้วก็กลับมาต่อหรือไม่พวกนี้ผมมีไปมูลนิธิครับไปกับก๊อฟผมก๊อฟต้องไปบริจาคมูลนิธิแบบนี้นะมูลนิธิรำดวนหนึ่งขอดูนึงพรุ่งนี้ผมไปบริจาคของที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเวลาบ่ายสามประมาณนี้ครับใช่ไม่แต่อย่ามาถ้ามาไวอ่ะมาไวได้แต่มาไวแล้วขอลงสตรีมก่อนหรือไม่ได้ถ้าไม่ลงสตรีมผมอาจจะปล่อยบอทให้แม่งฟาร์มออโต้ไปเลยอย่างเงี้ยแล้วค่อยกลับมาอย่างเงี้ยโอเคป่ะล่ะเปิดสตรีมยาวไว้เลยแล้วผมไปบูนิธิก่อนแล้วค่อยกลับมาต่อแบบนี้มั้ยล่ะเออปล่อยให้บอทแม่งฟาร์มออโต้แม่งไปเลยใช่ออกไปบูนิธิไอ้นี่ครับบ้านนกขมิ้นเนี่ยเขานัดไว้พรุ่งนี้เวลาบ่าย3เออเอาไปล่ะผมก็แค่ปล่อยบอททิ้งไว้ก็ไม่น่ามีอะไรมากมันก็ฝากคนดูช่วยดูตัวหน่อยผมเปิดสตรีมทิ้งไว้ก็ฝากช่วยดูหน่อยเดี๋ยวผมดูผ่านสตรีมมาก็ได้แม่งคงไม่ตายหรอกมั้งมันฟาร์มยาวไม่ได้กระเป๋าเต็มไม่ใช่เหรอเออวะเชี่ยอย่างมากก็แค่ปล่อยให้แม่งได้เต็มตัวนะเออวะเชี่ยแล้วแม่งหิวข้าวตายอีกทำไงวะเนี่ยกูสอนสาเล่นได้ป่าววะผมไม่รู้ว่าสาจะเล่นให้ผมได้หรือเปล่าดิแล้วสาเล่นกูจะโดนแบนมั้ยนี่หมายถึงแค่สาเล่นตัวผมจะโดนแบนมั้ยนี่เชี่ยแบบนั่งแดกข้าวให้กูงี้กูจะโดนแบนป่าววะไม่มันจะตายเพราะข้าวหมดอ่ะดีมาขึ้นแก๊งเอาของก่อนค่อยลงตีไม่ก็มาขึ้นแก๊งใช่มั้ยผมคิดว่าอยู่มาขึ้นแก๊งใช่ป่ะมันมีฟาร์มออโต้ใช่ป่ะผมปล่อยบอทให้แม่งฟาร์มออโต้แล้วผมก็ไปทําธุระรีบกลับมาใช่ผมไม่นานครับไม่นานไปมูลนิธิคือจากที่คุยอ่ะเหมือนเอาของไม่ม่อไม่เค้ามันไม่นานนะประมาณชั่วโมงเนี่ยแต่แค่ว่าไปมันไกลจากบ้านผมไปน่ามาชั่วโมงนึงเออน่ามาชั่วโมงนึงครับชั่วโมงนึงจากบ้านผมไปนะมูลนิธิแป๊บนึงผมกดเช็คอีกทีเพราะเมื่อกี้ผมกดแล้วมันชั่วโมงนึงขอเช็คหนึ่งทีมึงไปหมุนทีบ่ายสามอ่ะขอเช็คก่อนซอยเสรีไทยเออชั่วโมงหนึ่งว่ะหนึ่งชั่วโมงผมน่าต้องออกจากบ้านประมาณบ่ายสองก็ถ้าบอกว่าผมมาเที่ยงใช่ปะผมเล่นกับกู้ยมได้ยันประมาณบ่ายหนึ่งกว่าเกือบบ่ายสองไปบอททิ้งไว้ก่อนไปอาบน้ำแต่งตัวอะไรเรียบร้อยกลับมาเคลียร์ตัวหนึ่งรอบเพื่อแม่งจะได้ปล่อยฟาร์มได้ยาวๆแล้วก็ปล่อยฟาร์มแม่งไปยาวๆเสร็จปุ๊บผมรีบไปมูลนิธิไปมูลนิธิเสร็จกลับมาก็น่าเต็มตัวแล้วมั้งเออก็น่าเต็มตัวแล้วป่ะก็ลงมาตีมก่อนค่อยมาขึ้นใหม่เอาเหรอเอาแบบนั้นเหรอไม่เอาว่าให้เปิดทิ้งไว้แล้วก็ไอ้นี่ใช่ป่ะไม่เอาแบบเปิดทิ้งไว้แล้วก็ปล่อยให้แม่งฟาร์มออโต้นั่งคนดูนั่งฟาร์มดูฟาร์มออโต้แล้วผมก็เปิดเพลงทิ้งไว้เอาไงอ่ะเออหรือไม่อย่างผมหาคนให้เต็มแก๊งใช่ป่ะแล้วไปขึ้นแก๊งก่อนใช่ป่ะแล้วถึงเวลาก็ปล่อยให้พวกเองอ่ะใครที่อยู่แก๊งพี่ก็ฟาร์มรอไปก่อนเดี๋ยวกูรีบกลับมาเออแบบนี้ไม่ล่ะพี่ลงตีมไปก่อนหรือเอาไงหรือไม่ต้องลงแล้วปล่อยไปเลยพี่ไม่รู้ว่าได้หมดอ่ะได้ทุกแบบอ่ะเพราะมันฟาร์มออโต้ได้ไงอืมเอาไงดีสู้ๆเว้ยมึงเก็บ3แต้มมาเหี้ยอะไรไอ้นกกูไม่ได้แข่งสัตว์กูไม่ได้แข่งไอ้โง่เออไม่ผมกลัวสาเล่นแล้วเดี๋ยวผมกลัวสาเล่นไม่เป็นแล้วเดี๋ยวแม่งแบบคนดูสอนได้ปะล่ะถ้าสมมติว่าผมให้สาเล่นแทนคนดูสอนได้ปะล่ะอ๋อเออไม่ได้ลืมไปไม่ได้พรุ่งนี้ผมไปมูลนิธิผมต้องไปรถกอล์ฟแล้วก็สาเอารถผมไปรับไอ้เธอกลับบ้านใช่ไม่ได้
ม่ได้ไ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 ม่ได้ครับไม่ได้เออเดี๋ยวแม่งโดนเรื่องมาเตะดีอีกอย่าเรื่องเลยเออเดี๋ยวมีปัญหาวะอย่าเลยงั้นก็เป็นว่าพรุ่งนี้ผมมาใช่มั้ยงั้นเอาเป็นว่าตกลงกันก่อนเอาเป็นว่าพรุ่งนี้มาปุ๊บใครจะเล่นเอาแบบผมขอเอาแบบว่าคุยกันก่อนเลยนะถ้าคนดูบอกว่าเล่นก็คือต้องเล่นจริงๆนะไม่เอาแบบเอ้ยพี่ผมเล่นแต่ไอ้เหี้ยมาเล่นกับกูชั่วโมงเดียวแล้วลงแล้วแบบว่าไม่เล่นเลยกูเอาออกแกงนะคุยก่อนเลยเออมึงคุยก่อนเลยนะเออใช่แล้วผมว่าผมเป็นหน้าเป็นตาให้กับ MIT ด้วยเดี๋ยวมันมีปัญหาอย่าเลยเอออย่าคนอื่นเล่นแทนเลยเดี๋ยวมีปัญหาครับเอเทอร์ลีอินเตอร์เดี๋ยวปกติพี่เลอินเตอร์ครับเอเทอร์ลีอินเตอร์จับมันไม่ใช่อินเตอร์แบบอินเตอร์จ๋าขนาดนั้นนะผมไม่ได้ส่งเอเทอร์แบบว่าเกินตัวขนาดนั้นนะแบบไม่ได้แบบส่งแบบแบบนานาชาติจ๋าขนาดนั้นมันเป็นแบบนานาชาติ3ภาษาครับเป็นไทยอังกฤษจีนเป็นเหมือนแบบนานาชาติเล็กๆเองครับแบบห้องเรียนนึงมัน 7-8 คนนี่มั้งใช่มันเป็นอินเตอร์อะไรไม่รู้อ่ะตรงแถวราชพฤกษ์อ่ะแต่โรงเรียนดีอยู่ครับโรงเรียนดีอยู่คุณครูเค้าดูแลนักเรียนดีเค้าคอยถ่ายมาอัปเดตกับผู้ปกครองตลอดใช่แต่ไม่ได้แบบถึงขั้นแบบโหเรียนแบบเด่นล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะไม่ไหวครับไม่ไหวผมรับผิดชอบหลายชีวิตเกินไม่ไหวดีก็ดีครับใช่น้องแจนดีนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอห้องเรียนนึงมันแบบนักเรียน 7-10 คนน่ะคุณครูเค้าดูแลดีครับใช่แต่มันก็เป็นอินเตอร์นะมันก็เป็นอินเตอร์เพราะว่าวิธีการหรือการคาบเรียนมันไม่ได้เป็นอนุบาล1อนุบาล2อนุบาล3นะมันเป็นอะไรวะมันเป็นชื่ออีกแบบนึงผมจำชื่อไม่ได้มันเป็นM1 อะไรสักอย่างไม่รู้ว่ามันวิธีการเรียนคนละแบบวิธีการเรียนก็คนละแบบเออไอ้กลุ่มอยู่ดีกว่าถามกลุ่มวันนี้กลุ่มทำอะไรอยู่วะสรุปว่าวันนี้คุยกันชัดเจนไอ้กลุ่มทำอะไรอยู่อ่ะไม่ได้ทำครับพี่เฮ้ยวันนี้เที่ยงมึงมาเล่นเซิร์ฟ MIT กับกูป่ะได้ป่ะเอาวะไม่พี่จะชวนขึ้นแก๊งอยู่มึงสนใจป่ะใช่เดี๋ยวกูแล้วอดีเดี๋ยวหาคนเลยเขาบอกแค่10คนก็ขึ้นแก๊งได้แล้วถึงเวลาแล้วก็หาแต่ชื่อแก๊งแต่ชื่อแก๊งเกียร์เลยนะไม่มึงจะเอาบอกเดี๋ยวกูไปบอกไวลีเขาให้มึงเป็นไวลีสตรีมเมอร์มึงขอได้บอกเลยก็ได้บางพี่ง่ายๆเขาแต่ให้มึงไปกอกเดี๋ยวอายุ OC 18เด็กหญิงอยากขึ้นแก๊งมันได้ของเยอะไม่ใช่เหรอที่ผมเห็นนะได้ของเยอะสัตว์เลยเอาง่ายพวกนี้อย่างมากอะถ้าเกิดพี่ไปมูลนิธิเสร็จพี่รีบกลับมามึงมี C8 ครับไม่แน่ถ้าเราขึ้นแก๊งอะมี C8 มีรถโลมีรถ R32 อีก5คันแต่ต้องขึ้นแก๊งพี่ดูแลไงก็ต้องขึ้นไม่ขึ้นไม่ได้ของแม่งได้เยอะเกินมึงมีดิสยังไงกูมเดี๋ยวพี่มีละผมว่าซ่อมไฟรวยว่ะผมดูได้กลิ่นมากเลยจริงแต่ว่าซ่อมไฟมันโดนกระทืบมันได้หรือพี่เหลือว่าต้องมีแก๊งเชี่ยมันโดนลุมแม่งลุมต่อยแป๊บเดียวตายหาแน่ใช่คิดอยู่ครับว่าจะเอาชื่อดูอยู่นี่แหละว่าจะตั้งชื่อว่าดูอยู่แฟมิลี่นี่แหละไอ้ที่คนดูโพสต์กันน่ะไอ้ชื่อเนี้ยว่าจะขอโลโก้จากคนดูอยู่นี่แหละนี่จะชื่อนี้เลยว่าตั้งชื่อนี้เลยนี่เลยชื่อนี้แม่งเลยจบเออว่ะช่วยโบสดีกว่าป่ะโหเขาฟาร์มโดนยับเลยพี่ไก่แวนอะที่ไหนอะอ๋อมันฟาร์มอยู่เหรอใช่ใช่ใช่ไอแวนไอโบสไอเพื่อนพรุ่งนี้ว่างเปล่าหว่ามาช่วยขึ้นแก๊งกันดีขึ้นที่ไหนที่ MITS แต่ว่ากูตั้งชื่อแก๊งว่าดูอยู่นะชื่อแก๊งควยเอาไอ้เหี้ยเป็นไรอะมารวมให้ครบคน10คนหน่อยเดี๋ยวกูหาคนดูเพิ่มอีกมึงว่างเปล่าล่ะได้เปล่ามึงว่างเปล่าได้อ่ากูได้พวกอะไรสัตว์แค่อะไรเหี้ยเอาอะไรกูดูเอาอะไรกันอ่ะไม่เอาดูไว้เหรอไม่เอาไม่ใช่ชื่อดูไว้ไม่เอาเอาเนี่ยดูอยู่นี่แหละเนี่ยชื่อดูอยู่นี่แหละเกียนดีขึ้นอย่างเดียวใช่ไหมไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมไม่ต้องทำอะไรเพื่อนเอาเป็นว่าถ้ามึงว่ามึงก็มาช่วยกูต่อยคนถ้ามึงไม่ว่ามึงก็ไม่ต้องมาแค่นั้นแหละเพราะมันไม่มีอาวุธไงเพื่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวกูเอาเรื่องไวรัสให้พวกมึงก่อนสักครู่โอน 2,000 นะอะไรนะพูดอะไรนะพูดอะไรนะไอ้สันดานอ้าวข้าเข้าไปช่วยขึ้นแก๊งไอ้เย็ดแม่แค่มาขึ้นอีเหี้ยอีสัตว์โอ้ดูดินี่แม่งด่าเก่งเนาะเตฟไอ้กูมถูกกับพี่ตั้งแต่ไม่เจอกันแหละใช่ป่ะไม่ใช่เฮียกูนี่ก็เพิ่งเจอกูวันปากดีในสัตว์
ดูดิด่าหมดเลยอ่ะตัวทุกคนอ่ะไม่แต่กูจะหาแก๊งจริงต้องมีกูว่าแม่งต้องขึ้นแก๊งว่ะแม่งได้ของเยอะแม่งได้รถ1คันอ่ะหาคนนี้มาดีกว่าพี่ก็เดี๋ยวลองดูก่อนถ้าพรุ่งนี้ผมหาไม่ทันจริงอ่ะก็อาจต้องให้บอสมาช่วยให้ครบๆ10คนไปก่อนผมกลัวหาไม่ครบ10คนงั้นนั่นแหละแก๊งขึ้น10หรอพี่10เองเหรอแค่10คนก็ขึ้นได้แล้วหมายถึง10คนก็ได้ของแล้วเข้าใจป่ะไม่แต่ถ้าพี่จะได้รถ C8 มันต้อง20 10เขาบอกว่า10ไม่เขาประกาศอยู่เนี่ยพี่ไม่เห็นแล้วเนี่ยก็เหี้ยแล้วแก๊ง20สล็อตอ่ะจะได้เพนได้เกาะได้ C8ก็หมายถึงว่าขั้นต่ำ10ไงขั้นต่ำ10มึงดูไหนมึงดูไหนพี่ดูในห้อง Discord ห้องประกาศห้อง Announcement น่ะเห็นป่ะเมื่อกี้กูถามก็กูถามเขาบอกว่า10ก็ได้เลยพี่เรียกไปข้างบนอ่ะอ๋ออันนี้มันครอบครัวใช่ป่ะล่ะครอบครัวไม่เอาครอบครัวมันได้ของน้อยข้างบนอีกดิพี่ข้างบนอีกเห็นป่ะเรียกอีกนิดนึงอ่ะเห็นแล้วสิทธิพิเศษสำหรับแก๊ง20สล็อตไงใช่ไงก็ต้อง20ไงพี่ไม่แต่เขาบอกพี่ว่า10ก็ได้ไม่ใช่เหรอวะ15ยังแค่ A32เลยพี่ไม่เห็นอ่ะโอ้เหี้ยกูจะหาจากไหนวะทั้ง20ไอ้สัตว์เหี้ยไหนกูว่าพรุ่งนี้ต้องเข้าไปช่วยกันหาในเมืองแล้วไปกูมันกูหาไม่ได้หรอก20คนเหี้ยมึงบ้าป่ะไม่ยากหรอก20คนอะในเมืองอะถ้ามีเข้าเมืองพี่หาได้แล้ว20คนอะไม่คือสุ่มเลยนะกูสุ่มแบบจิ้มเลยนะเฮ้ยใครอยากเข้าแกกูมาเลยมาเลยใช่ถึงเวลาไม่เล่นกลัวออกจบอ๋อ10คือมาขึ้นแก๊งแต่ถ้าเกิดอยากได้สิทธิพิเศษต้อง20ใช่เราต้อง C8 เพราะว่ารถมันขี้โกงถ้าไม่มี C8 ผมว่าเล่นยากไอ้ C8 ชื่อในขี้โกงจริงรถแม่งเร็วสัตว์เดี๋ยวหาเอาไว้แล้วเนี่ยหาพวกขาจรเอาคนดูมึงหาช่วยกันหาหน่อยดิดูอยู่มึงไม่เอาคนดูมาวะดูอยู่ก็กูก็เอาคนดูมาในแหละแต่มันกูกลัวไม่ครบ20ไงเผื่อไว้ก่อนเฉยไอ้เหี้ยมันไม่ใช่ว่ามันเล่นกันทุกคนแต่แค่20คนเองนะกูว่าจะได้อยู่ปะได้ครบอยู่แล้วพี่ดูพรุ่งนี้เที่ยงไหนสัตว์มึงนี่มาช่วยขึ้นแก๊งด้วยนะแล้วแบบว่าเที่ยงว่าเล่นด้วยนะเที่ยงเพื่อนเที่ยงตัวเป็นหนึ่งเที่ยงสัตว์ตัวเป็นไม่พรุ่งนี้ไม่พรุ่งนี้ไม่พรุ่งนี้มึงไม่ได้ไปมูลนิธิกับกูหรอพรุ่งนี้มึงไม่ต้องไปหรอไม่แล้วพรุ่งนี้มูลนิธิมึงไม่ต้องไปกับกูหรอไม่ได้ไปโอ้ยเฮียกูคิดว่ามึงจะต้องไปด้วยกันกูเลยคิดว่ามึงน่าตื่นเช้ามาเจอกันอําโอเวอร์ไงตื่นก่อนกับพี่อ่ะเพื่อนบ้านที่แสนดีอ่ะกูว่ามันไม่ถือให้กูหรอกกูเชื่อกูไปละเนี่ยกูไอ้พี่ผมได้แล้วไอ้บอสนะมึงเอาเนี่ยกูได้กลุ่มอ่ะกูลากกลุ่มมาให้แล้วเขาได้ใส่ไปเรียนให้มึงได้พี่จะใช้สีสูตรอะไรเดี๋ยวค่อยคิดเถอะเรื่องสีสูตรมึงเอาคนให้ครบ20ก่อนเถอะเหี้ยจะครบปะเหอะใช่เปิดเที่ยงพี่ใช้ดำขาวพี่กระโดดสตริงก่อนเลยอะนั่นเด็กกูว่าถ้ากูดำข่าวกูโดนส้นตีนก่อนเลยวันแรกอะกูว่าไม่แคล้วจริงกูว่ากูโดนกูเอาว่ากูว่ากูโดนเอาป่ะถ้าดำขาวไม่รอดร้อยจริงจะดำขาวกูโดนไงกูโดนแต่ไอ้เหี้ยหมัดเปล่าก็มาดิสัตว์หมัดเปล่า20วัดกันไปดิดำขาวน้ำเงินอะไม่รอดหรอก3สีนะกูก็ว่าสีอ้อนตีนเกินไปว่ะถ้าไม่ดำกูไม่เล่นแค่นั้นนะสวยไอ้บูดแล้วมึงว่างเข้ามาช่วยเหรอเหี้ยมันแรกๆมันต่อยเหี้ยมันต่อยอย่างเดียว20คนมันลุมต่อยเลือดรถเป็นน้ำเอาอาวุธขึ้นยากมั้ยพี่ลุมกันเฮ้ยอาวุธขึ้นไม่ยากเขาบอกอาวุธขึ้นง่ายอาวุธขึ้น 100% ติด100เราต้องแน่วแน่ได้แล้วพี่บูดไปที่ไหนมีวันเดียวมีอาวุธทุกที่อ่ะพี่ตอนเนี้ยไม่ต้องที่ดีอาวุธมันขึ้นง่ายขอแค่ขึ้นแก๊งอาวุธขึ้นง่ายสัตว์ไม่ต้องเติมพวกเราไม่ต้องเติมไหวอาวุธมันขึ้น 100%แต่แรกๆมันต่อยอะดิมันต้องหาคนต่อยเก่งๆมาหน่อยมึงกูเราต่อยกันไม่เป็นมึงโดนไส้แตกนะมึงต่อยไม่เป็นอะเพราะมันต่อย32หมัดถึงจะตายแล้วมันกดเพลกดกอขี้แตกนะรอยเหี้ยอะไรมันต่อยกู10 กว่าหมัดกูกดปั๊มเพลมึงต่อยกูตายชาติแล้วกูถามนะมึงใหม่ๆนะจะมีบั๊กก็ได้มาโคต่อยแม่งเอ้ยมีด้วยวะมาโคต่อยคือไงวะอ๋อหมัดรัวอ๋อไอ้ที่เราเคยเล่นว่าหมัดไอ้หมัดเอ็กหมัดเอ็กป่ะอย่างเหี้ยเลยสัตว์รอโดนใบวันแรกเออเรียบร้อยโดนใบต้นตีนเซิร์ฟเพิ่งเปิดพี่จะต่อยกันเลยเหรอไม่คือผมไม่ได้หมายถึงว่าตอนเราจะไปมีเรื่องกับเขาผมแค่เผื่อถึงตอนที่เราจะไปเอาแอร์ดรอปเพราะแอร์ดรอปมันได้ของไงแอร์ดรอปกับพวกไอ้ซ่อมไฟซ่อมเพียเนี่ยพี่คิดดูนะขึ้นแก๊งเขาแจกเกาะแจกเพนต่อยกัน32หมัดตายแอร์ดรอปรออะไรอ่ะผมว่าไม่จบเอาปะไม่เดี๋ยวกูถือของให้กูดูแล้วเดี๋ยวกูถือของกูแมเนจแบ่งจ่ายแบ่งของอ่ะกูว่าได้แล้วว่ารถอ่ะถ้ามีเพลอ่ะพี่ต่อย10หมัดเขาปั๊มทีนึงก็ทำอะไรไม่ได้แล้วป่ะก็ใช่ไงพี่ถึงบอกว่าเหี้ยมันต่อยกันตายจากอะไรวะมันไม่จบอยู่แล้วพี่แอร์ดรอปใช่มันต่อยกันไม่จบต่อยกันไม่จบแบบไม่จบเลยไม่จบยังไงก็แอร์ดรอปหมดก่อนอ่ะแค่เอาใส่เกาะก็ได้เพราะว่าถ้ามึงบอกต่อย32หมัดใส่เกาะ1ตัวก็แปลว่า64หมัด
เหี้ย64หมัดกูจะต่อยกันตายชาติไหนวะ20คนลุมต่อยก็ยังไม่ตายเลยกูจะบอกให้มันแค่กระโดดทีเดียวก็จบแล้วถ้าเขาสมมติว่าตอนแรกยังไม่แจกเพนไม่แจกก่อจะมีภาพอยู่ว่าแอร์ดรอปหายแน่นอนแต่ว่ายังมีต้องมีแกงที่ได้อยู่อ่ะกูว่าแม่งก็ต้องเรียกกันอ่ะไม่เรียกกันก็มึงก็ซัดกันเลยอ่ะมีกาเซียสมาด้วยไม่หรอกมั้งคงไม่แย่ขนาดหรอกเดี๋ยวก็รู้ต่อยกับเมลเบิร์นเลยเหี้ยกูว่าเจอกูเลยแกงดูอยู่เดี๋ยวเจอกูเลยสายหมัดนัวเนียใช่พี่ว่าฟาร์มดีอาวุธมันขึ้น 100% น่ะมันง่ายครับมันไม่ได้แบบต้องตีแบบเป็น100ทีการันตีเหี้ยอะไรเงี้ยอาวุธมันขึ้น 100% ได้อยู่แล้วยังก็ได้อาวุธขึ้นง่ายใช่แต่หลักๆอยู่ที่ผมว่าไอ้เรื่องจริงๆยังไม่ต้องไปไล่ตีเขาก็ได้ในช่วงแรกอ่ะแต่ต้องฟาร์มอยู่แล้วพี่อะไรก็ได้ที่แม่งฟาร์มได้เงินไวอ่ะใช่เมื่อไม่ไม่ใครไปตีหรอกพี่ไปเผื่อแอร์ดรอปอ่ะเพราะมันมีแก๊งนึงเล่นแบบสมมติเริ่มมี 2-3 แก๊งอ่ะผมว่ามันจะมีแก๊งที่เลือกไม่เล่นละเพราะว่าแบบเล่นไปก็เสียเวลาฟาร์มดีกว่ามันมีแบบนั้นอยู่แล้วพี่ใช่เพราะฟาร์มก็ฟาร์มออโต้มันก็ยืนเฉยไม่ต้องทำเหี้ยอะไรก็ไม่น่ามีปัญหาโอ้อย่าฟาร์มมือว่ะเขามาแข่งยังวันเนี้ยยังเนี่ยกูรอดูอยู่ดิเจอขวานซิ่งยังไม่เริ่มเลยสรุปคู่เมื่อกี้ใครชนะปัญญาชนะ 2-0 เพื่อนแล้ววันนี้พวกมันต้องชนะต้องชนะเพื่อรอบหน้าจะใช่เพื่อรอบหน้าจะไม่ต้องลำบากรอบหน้าแค่เสมออากว่าชนะรอบนี้แพ้รอบหน้าร้องเหมือนเดิมรอบหน้าเจอใครอ่ะพี่รอบหน้าเจอใครล่ะรอบหน้าเจอใครรอบหน้ามันบอกเจอไอ้นี่ไดวันรอบนี้มันเจอขวานซิ่งก่อนแล้วรอบหน้าเจอไดมารูรอบท้ายเจอไดมารูว่ะคนดูชื่อมึงฉลาดไหวสัตว์กูทำดูอยู่ทั้งแฟมิลี่แล้วก็ทั้งแก๊งเลยดิเหี้ยเวิร์กว่ะได้ของ2เด้งแฟมิลี่ไงเฮ้ยเออพวกมึงถ้ามึงเยอะจัดเนี่ยกูขึ้นพวกมึงเป็นแฟมิลี่แล้วกูเอาของมารวมไว้ที่เดียวดีกว่าวะเหี้ย2เด้งนะมึงดูของจัดอ่ะหมัดรุ่นได้เวลาไอ้เหี้ยเหี้ยพี่แม่งทำแล้วแม่งก็ไม่มาดูเหี้ยปล่อยแล้วก็เอาของไปโอ้ไม่ก็คอยเข้ามาแบบมาเนี่ยของไงมันทำได้รวมได้เหรอไม่ก็ไม่ได้เอารวมของได้ดิผมว่าไม่ได้วะพี่ก็มันก็แค่เพลงนะถึงเวลาก็เพลงก็เถียงกันได้ไม่ใช่หรอไม่งั้นน่าจะทำทุกแก๊งในเมืองก็ถูกน่าจะเล่นเข้ามารับของเฮ้ยเมื่อกี้โดเนทนะไม่เห็นขอดาภัยไอ้กลุ่มนะมีใครโดเนทมาครับขอบคุณครับไม่เห็นขอโทษขอบคุณครับโทษไม่เห็นจริงขอโทษครับขอบคุณครับโดเนท500ขอบคุณครับไม่มีใครโดเนทขอโทษด้วยจริงไม่เห็นจริงขอโทษครับไม่เราได้มีแพทเทิร์นไงเรามาเริ่มเมืองใหม่มันก็มีแพทเทิร์นหน่อยแบบอยากให้ทำนู่นทำนี่หน่อยอะไรอย่างนี้ทำอะไรอ่ะมันเก่าเราฟูแล้วไงอะไรนะโซแฮนทำอะไรอ่ะไม่ทำอะไรครับน้องชายว่างนั่งรอดูน้องแข่งเล็อกขนาดเราฟูต้องฟาร์มอ่ะมึงคิดดูแล้วใครไอ้เฟิร์สเหรอไอ้แวนเหรอไอ้เฟิร์สเนี่ยไอ้เฟิร์สเนี่ยนะโอ้ทุยเอามินใครฟาร์มไม่ฟาร์มบ่อยเฟิร์สฟาร์มปวดหัวเลยเจ็ดแม่อะไรอ่ะบอกใครฟาร์มไม่เชื่อบ่อยเฟิร์สฟาร์มกูไม่เชื่อหรอกเก็บมะเขือเทศอ่ะตั้งแต่บ่ายอ่ะรออะไรอ่ะไอ้เหี้ยฟาร์มมอโต้กดคลิกเดียวยาวเลย